โมกุเซ่ .com ดีก็ทีมงานทุกอ่าแฟนๆก็ชอบแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเหมือนละครแอคชั่นแบบแนวใหม่ๆที่แบบเหมือนเป็นแอคชั่นไซไฟทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็สนุกดีครับแล้วก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีพวกเราก็ทีมงานก็หายเหนื่อยครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมละครพวกเราครับเห็นว่าเรตติ้งดีตั้งแต่ตอนแรกยอดแชร์ใช่เรตติ้งดีเกินค่านะในความคิดหนูเพราะว่าก็เวลาเราถ่ายทำกันเราก็จะถ่ายแห้งๆกันไปก่อนใช่ไหมคะแล้วพอใส่ CG เข้าไปมันแบบโอ้โหเหมือนแบบเหมือนหนังฝรั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยโมก็คนดูคงชอบอะไรแบบเนี้ยค่ะตอนนี้ถ่ายทำกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะอ๋อยังครับก็ยังถ่ายกันอยู่นะครับถ่ายกันมาปีนึงแล้วแล้วก็คงจะมีสัก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ายังให้การตอบรับอย่างดีแบบนี้เราก็อาจจะมีเพิ่มเติมให้นิดหน่อยแล้วก็ปรับบทให้แบบทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้อ๋อตอนนี้เรายังอยู่ที่18ครับค่ะ18 18เพราะอะไรถึงงานมีเพราะรายละเอียดมันเยอะหรืออะไรที่ถ่ายทํามาใช่ครับก็คืออย่างที่โมบอกว่าเราต้องมีการเขียน CG เพิ่มแล้วก็บูด้วยบางทีแบบวันนึงถ่ายได้แบบ 4-5 ซีนอะไรเงี้ยค่อนข้างยากครับก็เลยต้องใช้เวลาถ่ายทํานานพอสมควรครับแล้วก็ช่วงนึงที่ผมติดละครออนแอร์ไปถ่ายไปก็เลยหยุดไปประมาณ2เดือนครับอย่างบทนี้ก็มีเขียนเพิ่มตอนเข้าไปครับมีแทรกบ้างมีแทรกเข้ามามีแทรกเลิฟซีนเหมือนหวานแบบเพจนางเอกคนได้จิ้นบ้างครับไม่ใช่แบบมีแต่แบบปู้อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับพี่เวียที่พลาดเขาเนื้อผึ่งครั้งนั้นไม่มีหายแล้วหายแล้วครับผมขอบคุณครับให้ฝากละครเลยครับโมฟังหน่อยก็สำหรับโมก็เป็นบู้เรื่องที่ค่อนข้างหนักอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับโมแล้วก็โมก็ตั้งใจแล้วก็ทุกคนก็ทีมงานเนี่ยเหนื่อยกว่าเยอะมากเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานค่ะแล้วก็ตอนนี้เรื่องกำลังเข้มข้นก็ติดตามต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงให้กำลังใจด้วยค่ะครับ